อ่าวทุ่งหนุยแหล่งทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่มีความผูกพันกับวิถีอาชีพชาวประมงของชุมชนบ้านหลองปืนอำเภอละงูจังหวัดสตูลไม่ยาวนานต้นกล้าเป็ดจักริดติงหวังต้นกล้าชุมชนรุ่นที่4โดยมูลนิธิ SCG คือลูกหลานชาวประมงที่เกิดและเติบโตที่นี่ด้วยประสบการณ์งานจิตอาสาและนักอนุรักษ์ทรัพยากรต่อยอดสู่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยการพึ่งพาและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงผมว่าหนึ่งก็คือว่าการที่ผมได้ออกไปอยู่ด้านนอกไปเรียนรู้และก็สัมผัสคือเห็นหลายอย่างเห็นความจริงและก็ที่สำคัญก็คือว่าเราเห็นความงามในตัวคนที่เป็นแกนนำมีจิตอาสาเห็นความงามในพื้นที่ของชุมชนในเรื่องของศักยภาพทั้งคนทั้งพื้นที่ของธรรมชาติก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันหลักที่ทำให้เราลงมากลับมาดูตัวเองที่บ้านเมื่อศรัทธาและความมุ่งมั่นก่อเกิดการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบ้านหลองปืนตามวิถีท้องถิ่นโดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือจึงขับเคลื่อนเชื่อมโยงสู่เครือข่ายการท่องเที่ยวอ่าวละงูเป็ดเขามีความรู้อยู่แล้วในการในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งได้รับแนวคิดมาต่อๆกันมาจากรุ่นต่อรุ่นนะเป็นคนกล้าคิดกล้าทำเขามีพลังตลอดเวลาในการทำงานนะครับในยุคแรกเราก็ไปที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดนะแต่ว่าหลังๆนี่ว่าเขาสามารถทำงานด้วยตัวเองได้แล้วก็เพียงแค่ดูว่าอย่าให้มันหลุดกรอบบททดสอบที่ต้นกล้าเป็ดได้พิสูจน์นั้นก่อเกิดการพัฒนาคนชุมชนและอาชีพความอุดมสมบูรณ์และรอยยิ้มของชุมชนบ้านหลองปืนจึงกลับคืนอีกครั้งคือพี่เป็ดพยายามซักชวนแล้วก็พยายามที่จะแบบนำให้เราไปสู่ในทางที่ดีขึ้นคือรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนค่ะผมอยากจะทำหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างกันทั้งคนทั้งธรรมชาติโดยมีตัวผมที่เป็นตัวยึดโยงสุดท้ายแล้วคือจะแผ่กันด้วยความสุขที่จริงสูงสุดก็คือเราอยากจะเห็นความสุขที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือสังคมดีงามความงามในพื้นที่ท้องถิ่นชุมชนมูลนิธิ SCG ร่วมสร้างนักพัฒนาก้าวที่กล้าเพื่อชุมชน